นะว่าตายวายเลยจ้ะตายวายเลยจ้ะไปทำอะไรกับนั้นมั่งตายอ่ะหนูไม่ได้ทำอะไรนี่นะแต่ว่าตายวายยังเดินเหินได้อยู่เนาะเออดีเว้ยเขาว่าตายวายปกติตายวายมันไม่เผาเนาะเขาบอกก็เป็นโรคตายวายเขาบอกว่าตายวายปกติมันได้เผาไปตั้งนานต่อไปผมว่านะจ้ะมันการระบุเช่นนั้นนะมันจะกลายเป็นว่าเราหาอันเป็นเท็จมันมีการตั้งข้อหากล่าวหาอันเป็นเท็จก็ว่าเป็นโรคไตวายครับคำถามว่าทำให้เราวิตกใช่เพราะว่าข้อมูลข่าวสารไตวายไตวายเฉียบพลันหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยภาษาภาษาหมอจ้ะสโตกนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามมันถึงตัวเราเรียวแรงขึ้นบ้านลงบ้านดีไหมมันช่วงนี้ไม่ค่อยดีค่ะแต่ก่อนวิ่งขึ้นวิ่งลงได้โอ้แข็งแรงค่ะแล้วตอนนี้ขึ้นปกติธรรมดาที่ต้องได้เสาบันไดต้องได้เสาบันไดค่ะต้องได้เสาขึ้นนะจ้ะแต่ว่าเหนื่อยง่ายนะจ้ะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเนาะจ้ะเดินมาเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยเนาะจ้ะจากที่จอดรถเดินมานี่เลยอย่างนั้นก็เรามาพิสูจน์สิ่งเหล่านี้กันจ้ะจากนี้ไปปุ๊บจ้ะเดินไปที่จอดรถแล้วเดินกลับมาใหม่เมื่อกี้นี่แค่เดินขามาขาเดียวนะจ้ะยังเหนื่อยเนาะจ้ะจากนี้ไปจากผมไปเนี่ยฮะเดินไปที่รถก่อนฮะหายใจสองตั้งก่อนแล้วเดินกลับมาเรามาพิสูจน์การพิสูจน์แบบตาต่อตาฟันต่อฟันก็รู้มารอบที่แล้วก็ดีค่ะคือกลับไปนี่มีแรงทำอะไรอะไรได้เยอะแยะครับแล้วก็อยู่ๆก็ใช้มันมากไปมั้งขอให้เข้าใจให้ตรงนะว่าไอ้พลังงานเนี่ยมันเหมือนกับเตาเรามีเตาอีกหนึ่งเตามันมีฐานมันมีไฟใช้เข้าไปเต็มไฟมีโอกาสที่จะหมดได้ไหมล่ะทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันมันหมดถามว่าการที่จะให้มันอยู่ได้นานๆเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารใช่ไหมก็กินปกติธรรมดาพลังงานที่จะอยู่กับเราได้นานก็เกี่ยวกับอาหารเนาะทีนี้มันทั้งอาหารก่อนแล้วโอเคไหมแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ยังไม่พอเพราะนั้นมาเติมเพลิงกันมาเติมเชื้อเพลิงกันมาขอให้คิดอยู่ในกรอบนี้เพราะว่าวิธีนี้มันเป็นอย่างนั้นซึ่งเราจะรู้สึกของเราดีเองจ้ะจ้ะตรงนี้ไม่มีใครมีคำตอบดีกว่าเราจ้ะนี่คือเรื่องราวของธรรมชาติจะเป็นเช่นนี้ผมใช้คำว่าการแพทย์แผนตะวันตกหรือของฝรั่งครอบงำมนุษย์ทั้งโลกเขายิ่งใหญ่มากยาเขายิ่งกินยิ่งรู้สึกยิ่งไปดีแล้วฮะที่รู้ตรงนี้ก่อนนะโอเคจ้ะหายใจไม่เต็มไม่อิ่มนะครับค่ะแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงตามัวเอาเป็นว่าไตวายเบาหวานความดันเป็นเรื่องของแพทย์ทั้งนั้นแต่เราจะไม่เกี่ยวจ้ะตอนนั้นเรามาพูดถึงว่าพละกำลังหายใจอิ่มเต็มนี่ก็แล้วกันมีเรี่ยวแรงจ้ะแล้วตาหายฟ้ามัวจ้ะแล้วน่าจะอยู่ในจุดนี้จ้ะเพราะว่าเราไม่ใช่หมอแต่เก่งยิ่งกว่าหมออีกนะแม่ไม่พูดคำนั้นถ้าพูดคำนั้นมันก็จะกลายเป็นทับถมกันจ้ะมันไม่ดีไม่เหมาะสมคนอย่างเราต้องไม่พูดคำนั้นอ๋อจ้ะจ้ะน่าละถ้าก็หายใจดูซิว่าหายใจไม่เต็มปอดเต็มโซนเนี่ยดูซิว่ามันจะเต็มอิ่มไหมนะจ้ะหายใจว่าตอบคำถามก่อนเจ็บไหมฮะหลังมือเนี่ยเจ็บแค่นี้พอไหมมากกว่านี้ได้ไหมครับได้ค่ะเอาแค่นี้ก็พอนะจ้ะมากกว่านี้มันจะร้องโอย
เอาแค่สบายสบายหายใจตามปกติอย่าไปเกรงตามอย่าเกรงตามผมอ่อนตามอ่อนตามนะฮะก็เลยว่าตามให้ได้ตามความรู้สึกให้ได้ใช้ความรู้สึกกันการแพทย์แผนตะวันตกวิทยาศาสตร์เขาจะไม่คำนึงถึงความรู้สึกเข้าใจไหมจ้ะเพราะเขาวัตถุอย่างเดียวจ้ะของเราไม่ใช่ของเราเรื่องความรู้สึกเรื่องความเรื่องฟีลลิ่งเรื่องของประสาทเรื่องความเข้าใจจ้ะเรื่องธรรมชาติแล้วเข้าใจมันต้องเราเข้าใจเองด้วยนี่เป็นไงระบบหายใจการหายใจรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะรู้สึกได้เลยกันอยู่จ้ะครับมันจะรู้สึกได้เลยถูกต้องครับครับปึ๊บปึ๊บคนละเรื่องเลยมาเบาวิวเลยฮะไม่งั้นมันหายใจมันลงนวงเหมือนอยากเหมือนไม่อยากหายใจไม่รู้มือทำด้วยอะไรไม่รู้นะค่ะสองมือเปล่านี่แหละครับมันถึงเวลามันถึงยุคมันผมว่านะจ้ะเอ๊บนี่ดูมันจะเบาหัวมากเอ๊บแป๊บนี่หายใจเต็มสวงยังเต็มแล้วจริงเหรอจริงค่ะงั้นวิ่งได้แล้วทั้งนั้น อย่าลืมนะเมื่อกี้บอกว่าต้องเดินไปที่รถเนาะจ้ะแล้วกลับมาอีกทีนึงจ้ะจากนี้ไปหารถน่าเดินกลับมาใช้เวลากี่นาทีครับว่าหนูไม่รู้ว่ารถจอดแต่เมื่อตีนสะพานนะฮะที่จอดรถนั่นนะฮะเราทดสอบครับพิสูจน์พิสูจน์จ้ะพิสูจน์โดยการกระทำเนาะจ้ะเอาร่างกายเราเป็นเครื่องวัดนี่ก็ค่อยหายใจไว้ไหวไหมครับไหวค่ะแปลกนะมือสองข้างผมมันแปลกจริงนะเดี๋ยวถ้าหากว่าผมเอามือออกปุ๊บตาสว่างจ้าเลยเนี่ยจ้าผมว่าจักษุแพทย์เนี่ยตกงานหมดนะเนาะลองดูจริงไหมจริงนี่มาครับ
กอดครับปึ๊บปึ๊บแม่ครับลืมตาได้เลยคุณโยสุดๆไหมสุดๆค่ะดีค่ะจริงเหรอจริงค่ะงั้นผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นความน่าจะเป็นความจริงไหมจากสู่แพทย์จะตกงานหมดเป็นความจริงแต่ตอนนี้ว่าบางทีคนเขาก็ไม่ค่อยรู้นะว่าลุงออกทำได้แค่ไหนอะไรยังไงอ่ะแล้วทำไงจะให้ผู้คนเขารู้ถึงหนูก็พยายามบอกนะคือเขาเชื่อไม่เชื่อหนูไม่รู้อ่ะแต่หนูเชื่อเกิดคนหนึ่งเขารู้กันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นห้าล้านคนแล้วลุงลุงออกกันเหนื่อยจะอยู่ที่ไหนหาจะอยู่ไม่ได้เนี่ยเพื่อนหนูคนหนึ่งเขาบอกเขาจะรวมให้ได้สักสิบคนแล้วเขาจะมาหนูบอกอย่ามาเลยทีหนึ่งสิบคนน่ะมันเยอะเกินไปเราพยายามมาของเราสามสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ยังไม่ได้โอกาสทักทีง หนูก็บอกก็แล้วแต่นะเกิดมาทีละรถบัสหนึ่งคันเนี่ยการสอนอยู่ไงวะเนี่ยลุงออกไม่มีที่อยู่นะเนี่ย ไม่มีที่อยู่นะ ทำแย่เลยนี่น่ะสิเขาน่ะเอาก็ต้องผลิตบุคลากรเข้ามาช่วยตอนนี้มีคนที่จะมาเรียนน่ะจะเรียนได้เท่าลุงงองไหมเนี่ยผมบอกว่านะจ้ะผมมีความสามารถผลิตบุคลากรที่มาทำหน้าที่ช่วยผมหรือแทนผมในแต่ละจุดของประเทศไทยเนี่ยผลิตได้สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า500คนความสามารถผมระดับนั้นหรอเนี่ยมีหลานชายอยู่คนหนึ่งเรียนปริญญาโทครับอยากให้เรียนเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องไหนทางนั้นสายไหนเศรษฐศาสตร์เหรอจ้ะเกี่ยวข้องอะไรเนาะกับทางด้านสุขภาพไม่เกี่ยวฮะแต่เขาอยากให้เรียนเกี่ยวกับสุขภาพที่จริงถ้าหากว่ามีความรู้รอบรู้ด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะเรามาแตกแขนงว่าถ้ามาแตะเรื่องสุขภาพมันก็สามารถที่จะเป็นงานเป็นการได้นะจ้ะมันสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาให้กับสังคมได้นะจ้ะถ้ารู้จักผนวกค่ะรู้จักเชื่อมโยงตอนนี้ก็ยังกำลังเรียนเทอมสุดท้ายอยู่ครับที่พูดเมื่อกี้เนี่ยผลิตบุคลากรได้อาทิตย์ละไม่น้อยกว่า500คนไม่ใช่งานผมเนี่ยเป็นงานรัฐบาลแหละที่ต้องรองรับสิ่งเหล่านี้ครับต้องใช่ไหมครับจ้ะต้องเป็นเรื่องรัฐบาลแล้วจะมารับสิ่งนี้ได้ถ้ารัฐบาลเขาคิดว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นี้สามารถที่จะช่วยรักษาผู้คนได้ถ้าเขานะถ้าเขาปิ้งผมว่าพลิกโลกนะที่จริงก็น่าจะปิ้งนะทำฝนก็ยังได้นี่หนูก็ฟังรายการมาตลอดนะแต่บางครั้งก็พอเปิดฟังแล้วได้ยินเสียง 2-3 วินาทีก็หลับไปแล้วแต่ว่าเสียงผมเป็นยาได้เลยบางครั้งมันนอนไม่หลับฮะหนูจะเปิดฟังบ่อยแต่ปรากฏว่าเปิดแล้วไม่ได้ฟังอ่ะได้ยินเสียงหน่อยเดี๋ยวก็หลับไปแล้วแปลว่าเสียงผมนั้นเป็นยาได้เลยค่ะหนูเองแปลกใจอย่างเงี้ยนะแปลกใจมากเลยว่าบางครั้งเรานอนไม่หลับเพราะเรานึกถึงลุงออกแล้วนี่มันก็หลับเราคุยกันอยู่ตรงเนี้ยฮะจ้ะคนเขาดูเราเนี่ยจ้ะทุกประเทศในโลกนั่นเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยฮะเป็นการถ่ายทอดสดๆตอนนี้จ้ะเทคโนโลยีเขาถึงระดับนั้นแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีวัยขนาดเนี้ยจ้ะก็เชื่อว่าคงไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อีกแล้วค่ะเพียงแต่จะบอกเล่า90เผื่อแผ่แบ่งปันฮะไปกับคนรุ่นน้องลูกหลานจ้ะ
ผมก็เชื่อมั่นในส่วนนี้อยู่แล้วก็เนี่ยพอบอกน้องบอกอะไรน้องก็เออไปกันเถอะเจ๊แล้วก็บอกดีฝ่าเราไปหาหมอกินยากินจนเห็นยาเนี่ยกลัวเลยอ่ะจริงๆนะหนูกลัวเลยอ่ะสังคมบ้านเราเนี่ยผมก็มีผมคนเดียวนี่ที่ออกมาพูดจาในเชิงค่อนข้างจะท้าทายเหมือนกันใช้คำว่าน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกไม่เป็นพิษแต่น้ำก็ดีนะน้ำพอบางครั้งหนูเปิดไม่ได้ยุฟังหนูก็มาถือน้ำเอาไว้นี่แล้วก็รู้สึกเออพอดื่มแล้วมันดีครับก็ไม่ดีได้ไงกินมาแต่แอ้น้ำ แต่มันก็ไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันระหว่างน้ำที่ผ่านเสียงลุงหงอกกับน้ำที่เราเอามาจากขวดธรรมดาจริงเหรอจริงฮะไม่เหมือนกันอธิบายความต่างกันมันต่างมันแบบเป็นไงอะแต่น้ำที่ลุงผ่านเสียงลุงหงอกไอเนี่ยมันจะเบาน้ำอะมันจะมีความเราจะมีความรู้สึกเออมันเบามันแปลกมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนถือโอกาสเล่าประสบการณ์ลึกนี้ให้ฟังเรื่องน้ำผมเนี่ยจ้ะเล่าให้ฟังวันหนึ่งเวลานั้นน้ำแจ่วนี่ถอยหลังไปไม่น้อยกว่า20ประมาณ20ปีเต็มๆประมาณ18ปีก็แล้วจ้ะเจ๊นะมันมีครั้งหนึ่งคนคนนั้นเขามีสุขภาพร่างกายเขาเนี่ยเรียกว่าผิวกายเขาเนี่ยเหมือนกับฟองน้ำเลยครับจ้ะแต่ตัวเนี่ยกลดไปบนกับฟองน้ำเลยพูดไปว่าเขาก็ถึงขั้นละเมอโพเพ้อโพอยู่ที่โรงพยาบาลพลทหารอากาศโรงพยาบาลอะไรภูมิพลภูมิพลแต่ที่พูดเนี่ยเขาอยู่บ้านเขาผมไปแตะผิวกายเขาเนี่ยเหมือนกับฟองน้ำเลยน้ำผมเนี่ยฮะให้เขาดื่มกินฟังนี่ตรงนี้สำคัญทีนี้เขากินไม่หมดเขาไปทิ้งถังขยะโอเคนะจ้ะน้องเขาน้องหรือลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นคนที่หยิบเอาไปทิ้งถังขยะเวลาเดินกลับไม่ได้เลยหนักทั้งตัวอันนี้เขาเล่าให้ฟังมันเป็นไปได้หนักทั้งตัวนะพอตอนหลังมาผมก็ได้ไปช่วยคนที่อธิบายฟองน้ำเนี่ยที่โรงพยาบาลผู้มีคนสามีเขาเป็นทหารอากาศนั่นคือเข้ารักษาแบบว่าสวัสดิการนะเนาะพอผมใช้น้ำเนี่ยเอาแค่หลอดกาแฟเดี๋ยวไปแค่สองหยดในไม่ปากพอหอยฟื้นขึ้นมาเลยครับฟื้นขึ้นมานอนแบบสลบสไลด์อยู่ต่อหน้าสามีครับจ้ะสุดแท้พอแล้วก็ฟื้นมาแล้วก็ทำอะไรมาโทษทีขออนุญาตเลยครับมาแล้วเหรอผัวของฉันมาแล้วเหรออ้าวสวยเลยงานคู่สวยเลยงานคู่นี่เลยมือพกเพ้อพกฮ่าก็แค่นั้นเองฮะต่อมาก็คุยกันนี่นั่นได้กันประมาณหนึ่งสัปดาห์มั้งเขาก็จากโลกนี้ไปแต่ว่าดึงสติให้เขาฟื้นกลับคืนมาพูดคุยกับครอบครัวเขาได้จ้ะสื่อสารก็ฝากฟังต่างๆจ้ะก็เชื่อว่ามันน่าจะใช่ตรงนั้นจ้ะคำพูดตรงนี้ผมก็ไม่เคยไปพูดให้ใครฟังก็ถือโอกาสพูดเพราะว่ามันเรื่องของน้ำอยู่เวลานี้จ้ะผมเองไม่ค่อยจะพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกก็พูดในส่วนที่บุคคลที่สมควรพูดด้วยจ้ะประมาณเพราะคนที่รับไม่ได้ยุ่งเลยหนูฟังลุงหงอกมาตั้งแต่สมัยอุตนานมากแล้วฮะนานมากวิทยุมัน20ปีเต็มตั้งแต่ปี40ถึงปี60รายการปรัชญาชีวิตยานกรอบ AM 50ก่อนนั้นยังเป็นวิทยุอีกนะในปี25อยู่เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกค่ะก็หนูฟังมาตั้งแต่สมัยนั้นน่ะโอ้โหไม่ใช่น้อยเนาะจ้ะ
จะไม่มีโอกาสได้มาแก้ไขว่าก่อนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรสุขภาพเราแข็งแรงครับก็เลยไม่ได้นี่ได้แต่สนใจฟังนะว่าเออมันเป็นอะไรที่แปลกๆดีง่ายๆดีกว่าเวลาฟังเริ่มต้นไปติดใจประโยคไหนอย่างไรมันถึงได้ติดตามติดต่อมันถึงขนาดนี้ถึงวันนี้เวลาเนี้ยมันแรกๆหนูฟังก็เหมือนคุณลุงพูดแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่ฟังแล้วน่าฟังอ่ะบางครั้งพูดเหมือนกับดุแต่ว่าจริงๆคือไม่ใช่มันก็เลยทำให้เราสนใจฟังเออตาคนนี้เขาพูดน่าสนใจเนาะเราก็ฟังมาเรื่อยเออมันก็เป็นสาระกับชีวิตเยอะก็เลยจะฟังบ่อยมากถ้าเกิดไหนนอนไม่หลับก็คือเปิดต้องคอยดูนาฬิกาเอาฟังอยู่สักนาทีสุดท้ายแล้วก็จะหยุดลมหายใจก็จะฟังไปเรื่อยนะจ้าจริงๆผมก็มีความสุขในสิ่งที่เขาแนะนำเสนอจ้าในรูปแบบต่างก็ดีค่ะมีคติสอนคนได้ดีคนก็แบบไม่เข้าใจก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ว่าดีก็ไม่เคยไปด่าเมียพ่อใครเนาะจ้าผมว่าผมไม่ได้ให้โทษใครนะผมไม่ให้โทษใครก็ฟังไปเรื่อยแรงบ้างค่อยบ้างจ้าประชดประชดมั่งประชันมั่งแต่บางคนก็น่าโมโหบางคนแหละเราฟังบางทีเรายังนึกไม่จะใหญ่คนนี้ทำไมถึงพูดไปเข้าใจได้นะลำคาญแทนผมบางทีเราเนี่ยผมได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยเขาก็คุยไปหัวเราะไปไม่อยากจะมีอารมณ์แต่เราอะนอนลึกนี่จะคนดีบ้ามั้งพูดไปก็ใจนี่จริงๆก่อนเอ้ยลุงออกทนได้ยังไงมีคนทักตัวผมไม่ได้ท้อนผมไม่ได้แบกอะไรไว้ผมเพียงแค่ทำความเข้าใจกับคนที่เขาสนทนากับเราก็พอละคือพูดไม่เข้าใจอ่ะเออนะจ้าคนบ้านเรายังมีเยอะประเภทนี้นะเออที่พยายามเข้าใจค่อยๆพัฒนากันครับรุ่นนี้ไม่ได้ก็รุ่นต่อๆไปแล้วลุงเราจะอยู่ได้ถึงกี่รุ่นเนี่ยร้อยปียังทำงานได้สบายแล้วเนี่ยจริงอะนะจริงสิก็ดีอะโมทนาสาธุเลยคอยดูร่างกายผมเนี่ยเออแต่ก็ใช่ก็ใช่ก็ยังว่าจากที่ดูใน YouTube บ้างฟังเสียงบ้างมาเห็นตัวแล้วไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยอ้าวฟังเสียง YouTube กับเห็นตัวต่างตรงไหนต่างอย่างไรต่างอย่างไรเนี่ยนะใน YouTube ว่ามองว่าลุงออกอะแกครับแต่พอมาเห็นตัวจริงบอกไม่ใช่แค่ คนอายุขนาดนี้หน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่ครับครับว่าเออแข็งแรงมองแล้วแข็งแรงโอเคจ้ะให้คะแนนตัวเองดีกว่าเนี่ยได้กี่คะแนน90ค่ะโอ้โอเคอยากหายจากที่มันเป็นน้องแล้วก็อยากมีแรงจ้ะดูชื่อเรียกแรงมาจริงไหมจ้ะเดินข้ามถนนไประวังรถนะจ้ะแล้วกลับมาให้ทันนะจ้ะ